ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่มีปัญหาอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรนะครับเพราะนั้นโควิดก็จะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปัญหานี้ก็จะหมดไปกระทบของโควิดนี่ก็อาจจะมีทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจนะครับทางด้านร่างกายก็คือเราก็ถูกจำกัดการเดินทางเพราะนั้นชีวิตมันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับใน2ปีที่ผ่านมานี่เดินทางไปกรุงเทพครั้งเดียวนะครับส่วนทางด้านจิตใจก็บางครั้งก็เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าดูเหมือนโรคนี้เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานคงจะไม่หายไปง่ายๆเราก็กังวลว่าแล้วมาตรการต่อไปของรัฐบาลจะเป็นยังไงที่คริสตจักรก็ไม่มีการประชุมแบบที่เรียกออนไซต์ประชุมที่ตัวคริสตจักรเนี่ยมาเป็นเวลานานนะครับเราก็ใช้การประชุมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Zoom ก็พอไปได้แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนนะครับบรรยากาศของการนมัสการก็จะไม่เหมือนการที่คนมาร่วมประชุมกันจริงๆนะครับแต่ว่านั่นก็ขอบคุณพระเจ้าที่เทคโนโลยีก็ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับผมก็คิดว่าการปรับตัวถ้าทางด้านจิตวิญญาณนะครับต้องอธิษฐานมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับการเยี่ยมเยียนสมาชิกอะไรนี่ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะให้ใครไปเยี่ยมใครนะครับทุกอย่างเกือบจะเป็นออนไลน์หมดละนะครับที่บ้านผมเนี่ยการสั่งอาหารการสั่งซื้อของอะไรต่างๆก็ผ่านออนไลน์เกือบหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นผลดีนะครับเพราะมันเป็นการเร่งการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ให้กับคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ในอดีตนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรนะครับเพราะนั้นโควิดก็จะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปัญหานี้ก็จะหมดไปทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอนะครับโควิดระบาดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่คริสเตียนจะลุกขึ้นประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังให้พูดถึงในแง่ทางจิตวิญญาณนะครับทางด้านร่างกายทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสตามมาเสมอนะครับเดี๋ยวนี้จะมีธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับที่เริ่มเป็นธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆเล็กๆจำนวนมากเราก็จะเห็นคนปรับตัวซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนะครับปัญหาก็จะไม่ถาวรเกิดขึ้นเป็นอยู่สักพักแล้วก็จะหมดไปวิกฤตก็จะไม่ใช่วิกฤตอย่างเดียวแต่ว่าจะมีโอกาสตามมาด้วยทุกอย่างมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในช่วงที่เรายังทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับหรือทำอะไรไม่ได้มากเนี่ยให้เราหยุดคิดให้เราใคร่ครวญให้เราสำรวจตัวเองนะครับแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ดูว่าวิกฤตต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นมันมาพร้อมกับโอกาสอะไรบ้างนะครับก็จะทำให้เราใช้ชีวิตในช่วงการระบาดของโควิดเนี่ยได้อย่างสบายได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเราแน่ใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอนะครับแต่สำหรับผู้ที่ยังแสวงหาคำตอบในชีวิตก็อยากจะหนุนใจว่าพระเยซูทรงเป็นคำตอบของท่านนะครับ
ถ้าลองเปิดใจความจริงคนไทยก็เปิดใจกับสิ่งต่างๆมากจะเปิดใจสำหรับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกสักเรื่องนึงจะเป็นไรแล้วท่านก็จะพบว่าสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้เนี่ยมันไม่เหมือนสันติสุขของโลกนะครับมันเกินความเข้าใจของเราเป็นสันติสุขที่ในท่ามกลางความยากลำบากเรายังมีความสุขใจนะครับมีความหวังแล้วก็มองเห็นอนาคตอยู่